กองบัญชาการปกจ.แขวงพุ่งสาลีได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติด6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2021ขึ้นยังเป็นทางการที่สโมสรกองบัญชาการปกจ.แขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านคำเล็กใจอีสานกรรมการประจำพรรคแขวงหองเจ้าแขวงประธานคณะกวดการและควบคุมยาเสพติดขั้นแขวงมีท่านพันเอกคำจันทร์แสงลาวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้ากองบัญชาการปกจ.แขวงมีบรรดาท่านคณะประจำพักในสองกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบหัวหน้าแผนกห้องแผนกการอ้อมข้าง4องค์การปกป้องกฎหมายหัวหน้าห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกส.เมืองดานตลอดหอดพนักงานลักแรงอ้อมข้างกองบัญชาการปกส.แขวงเข้าห่วม66สหายหญิง15สหายท่านพันโทสมเพชรวงจรหัวหน้ากองเลขาเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติดขั้นแขวงได้ขึ้นผ่านห่างบทสรุปเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติด6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2021โดยย่อโดยปฏิบัติตามบทบันทึกกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติดประจำปี2019และทิศทางแผนการประจำปี2020บทบันทึกกองประชุมเสื่อมซึมบรรดาดำรัดคำสั่งแจ้งการแนะนำการแก้ไขการลักลอบปลูกฝิ่นประจำปี2020อยู่บรรดา6เมืองและปฏิบัติตามแผนดำเนินงานของกองบัญชาการปกส.แขวงว่าด้วยการหันพนักงานลงหากฐานไปโฆษณาเปิดกว้างเวียกงานควบคุมและสกัดกันต้านยาเสพติดต้านการลักลอบปลูกฝิ่นคืนใหม่ในซุกปี2020หาปี2021สำหรับเลขที่242ทับกคสคลงวันที่15เดือนกันยาปี2020และแจ้งการของกองบัญชาการปกส.แขวงเลขที่360ทับปกส.คลงวันที่15เดือนมังกรปี2021คณะประจำพักเมืองอยู่บรรดา6เมืองได้มีความผิดสอบสูงค้นคว้าแต่งตั้งคณะหับผิดสอบกวดการและควบคุมยาเสพติดขั้นเมืองแต่งตั้งพนักงานของบรรดาห้องการหันลงก่อสร้างหากฐานเพื่อศึกษาอบรมให้พ่อแม่ประชาชนอยู่บรรดากลุ่มบรรดาบ้านเป้าหมายปลูกฝิ่นเผยแพร่บรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม่นบรรดากฎหมายนิติกรรมคำสั่งแจ้งการและบรรดามาตรการได้สร้างบทบันทึกสัญญา4บอในซุกปี2020หาปี2021มีทั้งหมด27กลุ่มมี116บ้านมี 7,261 ครอบครัวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติทำลายส่วนฟินในซุกปี2020หาปี2021อยู่บรรดา6เมืองเป้าหมายสามารถกวดพบเห็นเนื้อที่การลักลอบปลูกฟินของประชาชนในทั่วแขวงมี20กลุ่ม77บ้าน296ครอบครัวมี333ตอนเนื้อที่ทั้งหมด46เฮกตาร์และในตอนหน้าจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดของรัฐบาลก็คือของแขวงเพื่อสู้สนให้แขวงพุ่งสาลีก้าวไปสู่การยุติการปลูกฝิ่นในปี2030และเพื่อเป็นบอนเองให้แก่การจะตั้งปฏิบัติเข้าสู่เวียกงานตัวจริงจากนั้นผู้แทนก็ห่วมกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีอย่างกงไปกงมาและภาวะวิสัยทั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจเหตุให้เนื่องในและขอดการจัดตั้งปฏิบัติมีความหัดกลุ่มสมบูรณ์และได้รับผลดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสดังกล่าวท่านคำเล็กเจอีสานกรรมการประจำพรรคแขวงหองเจ้าแขวงประธานคณะกวดการและควบคุมยาเสพติดขั้นแขวงก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่แต่ละภาคส่วนญาติมาได้ในตลอดระยะ6เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเน้นนักให้ขนานนามแต่ละภาคส่วนเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติดให้ดับมือสูงขึ้นแสดงออกในบรรดาผลงานการทับมั่งคดียาเสพติดประเภทต่างๆโดยการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้รับมากผลตามทิศทางแผนการที่วางไว้เพื่อเฮ็ดให้บรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือปัญหายาเสพติดภายในแขวงให้นับมือลดน้อยถอยลงเทื่อละเก้า